รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบูรแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา .com ช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนท์คาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับวันนี้วันสุดท้ายของปีนี้ปี2559นะครับปีหน้ารายการ Money Shot ของเราก็ยังคงอยู่ที่นี่และก็เวลาเดิมนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพติดตามกันให้ได้นะครับยังคงคึกคักเข้มข้นและมีอะไรที่น่าสนใจให้น่าติดตามเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนอย่างเต็มที่นะครับเข้มข้นมากกว่าเดิมในปีหน้าฟ้าใหม่รายการ Money Shot ประจำปี2560นะครับที่นี่บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นพบกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงนี้กองทุนบุหลวงขอเชิญผู้ที่เตรียมตัวจะเกษียณมาร่วมงาน Investment Workshop เกษียณดีๆเริ่มต้นที่ Pre-Retirement งานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่21มกราคมงานจะมีในวันเสาร์ที่21มกราคม60ตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 12:30 น.จัดขึ้นหน้าห้อง B704 ชั้น7อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ง่ายเลยนะครับมาขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมทางออกที่3พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ให้คุณลงมือทำพร้อมเยี่ยมชม Investment Discovery Museum พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ด้านการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้กองทุนบัวหลวงจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรีบด่วนรับจำนวนจำกัดสำหรับ Investment Workshop เกษียณดีๆเริ่มต้นที่ Pre-Retirement สนใจสำรองที่นั่งด่วนงานนี้ดีแล้วก็ฟรีด้วยที่เบอร์นี้ครับ026746488 026746488แล้วกด8นะครับไทยเลนาคาจัดโครงการ70เส้นทางแห่งความทรงจำสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยพร้อมเพิ่มรถใหม่นิสสันอันเมร่า200คันนะครับรถใหม่ปลอดภัยไม่น้อยจองและชำระง่ายๆแค่คลิก thailenaka.com นะครับหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thailenaka call center 1647 1647เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วง Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์โดยพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Starfact จำกัดนะครับมาคุยกับเราเป็นประจำทุกบ่ายวันศุกร์นะครับแต่ก่อนจะคุยกับพี่ขุมครับวันนี้มีคำถามมาให้ลุ้นกันส่งท้ายปี2559กันด้วยมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่5ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวเกียวโตใครอยากจะไปเที่ยวเกียวโตที่ญี่ปุ่นต้องอ่านนะครับแล้ววันที่4ครับยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบยอนเรื่องเที่ยวลาวอยากไปเที่ยวลาวก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ซะก่อนนะครับส่วนรางวัลที่1 2และ3เป็นเสื้อโปโล Limited Edition Friday Special Talk สนับสนุนโดย Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับและทั้งหมดนี้5รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าก่อนที่จะมีการกำหนดให้วันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยก่อนหน้านี้วันขึ้นปีใหม่ของไทยตรงกับวันอะไรครับคำถามถามว่าก่อนจะมีการกำหนดให้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยก่อนหน้านี้เนี่ยวันขึ้นปีใหม่ของไทยตรงกับวันอะไรครับระหว่างข้อ1วันที่1เมษายนข้อ1วันที่1เมษายนหรือข้อ2วันที่13เมษายนหรือข้อ2วันที่13เมษายนนะครับถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus
MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับตอบข้อ1หรือข้อ2ตามที่ชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้ด่วนเลยนะครับและช่วงนี้ครับพี่ขุมของเราพร้อมแล้วนะครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการของ Thailand Aca Corporation จำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Starfact จำกัดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับบ่ายบ่ายวันศุกร์แบบนี้ได้เวลาแล้วสำหรับ Friday Special Talk คุยสบายสบายบ่ายวันศุกร์นะครับพี่ขุมกับผมยุทธนานะครับครับเป็นรายการวันศุกร์คุยสบายสบายนะพี่ยุทธเราเหนื่อยกันมาทั้งอาทิตย์ฮะบางทีเหมือนรายการเราเนี่ยอย่าคิดว่าดูเหมือนไม่มีสาระนะพี่ยุทธจริงๆมีแหละไม่มีครับมีด้วยแหละครับพี่ยุทธอ๋อครับครับเราก็แฝงสาระซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยพี่ยุทธเราได้รับความนิยมมากเลยนะจากทริปท่องเที่ยวเนี่ยผมได้คะแนนแฟนคลับเพียบจริงๆจนมีหลายคนสงสัยว่าพี่เนี่ยอาชีพหลักเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ที่ไหนเป็นไกด์หรือเปล่าอดีตเคยเป็นไกด์หรือเปล่ามีแฟนคลับผมถามมาแต่จริงไม่ใช่นะครับผมไม่เคยเป็นไกด์มาก่อนพี่ยุทธผมขอพูดถึงแฟนคลับผมท่านได้ไหมไม่เอาไม่เอาถ้าพี่จะพูดได้คะแนนไม่เอาไม่เอานานๆจะมีแฟนคลับแบบติดต่อเข้ามาในรายการเฉพาะแต่หูเทียผมเต็มๆเลยพี่ยุทธขอพูดหน่อยผมขอพูดถึงคุณป้าพยาวสลิดวงพี่ยุทธจะเรียกว่าคุณพี่กลัวคุณป้าจะหาว่าไม่มีสัมมาคารวะแฟนคลับผมท่านนี้อายุ83ปีแล้วนะอ๋อคุณป้าพยาวสลิดวงอายุ83ปีที่ท่านอยู่ที่แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครท่านนี้ใช่ไหมครับใช่เลยครับทีมงานโทรมาบอกเลยคุณสุขุมคุณป้าพยาวเนี่ยโทรมาเล่นเกมแต่กติกาเราเนี่ยให้เล่นเกมผ่านไลน์แต่คุณป้าบอกคุณป้าเนี่ยไม่ได้เล่นไลน์ครับผมเลยบอกโอ้โหอย่างนี้ต้องให้เลยไม่ต้องเล่นไลน์เลยคุณป้าโทรเข้ามาเนี่ยนะครับถึงแม้กติกากับเวลาในการเล่นสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยผมขอใช้สิทธิ์ที่พิเศษของผมในการเป็นฐานะผู้จัดรายการแจกเสื้อเป็นกรณีพิเศษ1ตัวอ๋อได้มอบรางวัลเป็นกรณีพิเศษใช่ไหมครับให้กับคุณป้าพยาวสลิดวงนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เล่นทางไลน์โทรศัพท์มาเล่นเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากติดตามรับฟังรายการมาอย่างต่อเนื่องแล้วคุณป้าก็บอกว่าชอบมากเลยนะโดยเฉพาะชอบคุณสุขุมนะครับยังไงแล้วเนี่ยผมพยายามติดต่อทางคุณอริยะพนมยงค์ทางไลน์ไทยแลนด์อยู่พนักงานเขายังไม่ว่างไปสอนไลน์คุณป้าเลยจะได้แลกรูปกันดูแล้วดูว่าคุณป้าใส่เสื้อที่เรามอบไปให้เนี่ยสวยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่ขุมก็ส่งความสุขปีใหม่นะครับให้กับคุณป้าพยาวของพวกเรานะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับจริงๆเนี่ยตัดสินรางวัลไปแล้วแต่ว่าถือว่ามอบให้เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับมีความสุขมากๆนะครับคุณป้าใช้อภิสิทธิ์ของผมเลยครับคุณป้าครับในฐานะที่เป็นแฟนคลับเฉพาะพิเศษของผมเพิ่งรู้ว่าคุณป้าชอบคนพลิ้วชอบใช่ครับเนี่ยพูดแล้วนะดิสเครดิตแล้วคุณป้าไม่เป็นแล้วแฟนคลับผมเอางี้พี่วันนี้เนี่ย30ธันวาคมแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่เห็นบอกว่าวันนี้ทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีเลยจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับอยากจะมาพูดถึงความเป็นไปเป็นมาของปีใหม่ในประเทศไทยเราพี่ยุทธที่น้องๆหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเราจะเข้าใจกันว่าปีใหม่หนึ่งมกราปีใหม่หนึ่งมกราแต่ก่อนหน้านั้นมีความเป็นมาเป็นไปที่ไม่ใช่หนึ่งมกราเดี๋ยวนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยปีใหม่ไทยเนี่ยตกลงไม่ใช่วันที่หนึ่งเลยพี่ไม่ใช่ครับพี่ยุทธแรกๆเลยเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะพี่ยุทธมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยวันขึ้นปีใหม่ตอนนั้นยังเป็น1เมษายน2477อยู่อ๋อ1เมษายน2477พอหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยทางภาครัฐช่วงนั้นก็เลยกำหนดให้1เมษายนเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็คือวันตรุษสงกรานต์ใช่ไหมพี่ขุมใช่ครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวันตรุษสงกรานต์พอหลังจากนั้นนะพี่ยุทธนะมาสักระยะหนึ่งพอจอมพลป.พิบูลสงครามท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเราก็ประกาศเปลี่ยนวันปีใหม่พี่ยุทธครับให้มาเป็นวันที่1มกราตั้งแต่ปี2484พี่ยุทธอ๋อสมัยจอมพลป.ใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนมาเป็นให้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่ปี2484ใช่ไหมใช่ครับก็มีเหตุผลว่าทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ให้เข้ากับหลักศาสนาไม่ขัดกับหลักศาสนาบางศาสนาหรือให้เข้ากับการทำบุญของเราพี่ยุทธครับเพราะนั้นก็มีเหตุผล 3-4 เหตุผลที่ทำให้ปีใหม่ของเราเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นวันที่1มกราตั้งแต่ปี2484พี่ยุทธโอ้โหนี่ไงแม่ทำกันบ้านมานี่เป็นไงพี่ยุทธนี่นอกจากจัดทัวร์เก่งแล้วเนี่ยช่วงหลังเนี่ยข้อมูลนี่ปึ๊กโอ้นานๆทำกันบ้านที่คุยหน้าดูเลยพอเริ่มมีแฟนคลับปั๊บเราก็ต้องแสดงศักยภาพผมพี่ยุทธหน่อยแต่ผมคงยอมไม่ได้นะพี่นะพี่ขุมทราบไหมครับว่าเพลง
พรปีใหม่ที่เราได้ยินกันบ่อยๆในช่วงวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะพี่นะโอ้แค่ได้ยินก็เป็นสิริมงคลสำหรับจะก้าวพ้นปีใหม่แล้วนี่แล้วนะพี่ยุ่นนะใช่ครับคือเพลงพรปีใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13ที่ในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม2494เมื่อครั้งที่เสด็จนิวัตพระนครแล้วก็ประทับณพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตนะครับโดยมีพระราชประสงค์ให้เพลงนี้เนี่ยเป็นพรปีใหม่ที่พระราชทานแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเลยครับพี่กุ๋มครับครับแต่ผมทราบว่าวงดนตรีที่เล่นเพลงเนี่ยเล่นที่ไหนเป็นที่แรกที่ไหนพี่ที่ไหนครับวงที่ได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้นะพี่ยศครับเป็นวงดนตรีของสุนทราภรณ์เป็นครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทยเมื่อวันที่1มกราคม2495นะคือทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องเป็นคำอำนวยพรปีใหม่แล้วก็พระราชทานแก่วงดนตรี2วงใช่ไหมครับมีวงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำออกบรรเลงณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงดนตรีสุนทราภรณ์นำออกมาบรรเลงณศาลาเฉลิมไทยเป็นครั้งแรกในปีใหม่วันอังคารที่1มกราคม2495ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเราได้ยินกันทุกปีเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับใช่ครับทีนี้ปีใหม่ช่วงนี้เนี่ยแล้วคุยกับพี่ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวด้วยไม่ถามเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มหรือการคาดหวังคาดหมายเรื่องการท่องเที่ยวปีหน้าก็กระไรอยู่นะพี่นะแล้วเขาคาดการยังไงบ้างพี่เอาช่วงหยุดยาว4วันนี้เนี่ยคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราเยอะไหมโอ้แล้วปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างคือผมจะอิงข้อมูลจากการท่องเที่ยวอยู่ตลอดพี่ยุทธครับเพราะว่าเราเองเราเนี่ยบริษัทไทยเลนส์คาร์ของเราเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับผมก็ได้ข้อมูลแลกเปลี่ยนในมุมมองจากการท่องเที่ยวอยู่เสมอท่านยุทธศักดิ์สุภศรนะพี่ยุทธเพราะว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเราเนี่ยครับท่านก็คาดนะพี่ยุทธว่าหยุดปีใหม่4วันเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะขนเงินมาใช้ในประเทศไทยเราเนี่ยครับพี่ยุทธเชื่อไหมว่า 5,000 กว่าล้านนะโอ้โหนี่คือการคาดการจากททใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับนี่ยังไม่รวมนะพี่ยุทธยังไม่รวมโปรแกรมของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหักค่าใช้จ่าย15,000ได้การท่องเที่ยว15,000ได้ผมว่านี่ก็โอ้โหก็มีอีกหลายช่องทางซึ่งบน 5,000 กว่าล้านนะพี่ยุทธครับถ้าเฉลี่ยแล้วจะเทียบปีต่อปีแล้วเดือนต่อเดือนแล้วเนี่ยก็ยังโตขึ้นอีก 12% โดยประมาณดีครับดีครับประเทศไทยเราจะได้เงินสะพัดพี่ยุทธครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะครับอันนี้คาดว่าหยุด4วันปีใหม่เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวประมาณสัก 300,000 กว่าคนแล้วก็จะสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 5,000 กว่าล้านใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วนักท่องเที่ยวที่ว่าเนี่ยคาดว่าจะมาจากไหนบ้างพี่จริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในช่วงหลังพี่ยุทธพฤติกรรมในการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปเป็นเที่ยวเหมาลำก็มีเหมาเครื่องบินมาเที่ยวกันก็มีส่วนใหญ่จะบินมาจาก11ประเทศพี่ยุทธครับประเทศที่มามากที่สุดเราคงเดากันได้พี่ยุทธจีนรัสเซียสวีเดนญี่ปุ่นนะครับเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่จะมาใช้เงินในประเทศเราครับคาดว่ามากที่สุดจะเป็นจีนรองลงมาคือรัสเซียตามมาด้วยสวีเดนและญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับมากันเถอะมากันเยอะๆนะฮะมาเลยครับมาเลยครับโอ้ประเทศไทยเรายินดีต้อนรับครับสยามเมืองยิ้มของเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวครับพี่แล้วถ้าเกิดว่าคาดหมายกันว่ารายได้สะพัดทั้งปี2559ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยททคาดหวังไว้ยังไงบ้างพี่เพราะว่านี่ก็โอ้อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะทะลุเป้านะพี่ยุทธคาดว่าจะทะลุเป้าประมาณ10%นะครับโดยที่อาจจะมีเงินสะพัดในการท่องเที่ยวของปีนี้ทั้งปีเนี่ยถ้าผ่านพ้นสิ้นปีนี้ไปได้ตามเป้านะพี่ยุทธนะครับเราอาจจะเห็นตัวเลข 2.5 ล้านล้านนะพี่ยุทธบาทที่มาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยเราพี่ยุทธเชื่อไหมว่านักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะพี่ยุทธนะที่มาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยพี่เชื่อไหมว่ามีถึง145ล้านคนเลยนะเยอะนะพี่ยุทธนะโอ้โหถือว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งโตขึ้นทุกปีนะพี่ยุทธครับทีนี้มาถึงเรื่องของกิจกรรมเค้าดาวกันหน่อยพี่เขาดาวนะคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เห็นว่าปีนี้เนี่ยจะลดธีมของความสนุกสนานลงมาแต่ว่าจะเน้นเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็จะเป็นการเปิดรับความสุขแบบสงบธีมจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมพี่ใช
ช่ครับใช่ครับพี่ยุทธสำหรับกิจกรรมในการส่งเสริมงานปีใหม่ปัจจุบันนี้นะพี่ยุทธหรือว่าในปีนี้นะพี่ยุทธเราก็สนับสนุนพี่ยุทธว่าการสวดมนต์ข้ามปีพี่ยุทธเป็นกิจกรรมอย่างนึงที่มีการปฏิบัติจนเป็นธรรมเนียมของประเทศเราไปแล้วทุกๆปีนะพี่ยุทธนะครับทำให้จิตใจสงบดีต่อสุขภาพช่วยให้มีสมาธิให้ได้รับสิริมงคลและสิ่งดีๆที่จะข้ามปีต่อไปครับแล้วกิจกรรมใหญ่ๆอย่างททจะมีการจัดกิจกรรมแสงเทียนแห่งสยามนะพี่นะใช่ครับส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธประจำปี2560ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กทมจะจัดกิจกรรมในพื้นที่หลักเลยพี่ก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่างๆตลอดถนนพระราม1เลยนะก็คือแถวๆแยกปทุมวันเนี่ยเชื่อมต่อถนนสุขุมวิทห้างสรรพสินค้าเอ็มคอเทียแล้วก็ขยายไปยังแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยนะพี่นะใช่พี่ยุทธในกรุงเทพเองผมว่าก็มีหลายๆจุดนะพี่ยุทธนะครับที่แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของการข่าวดาวของประเทศไทยแล้วอย่างเซ็นทรัลเวิลด์พี่ยุทธนี่ก็เป็นสี่แยกปทุมวันที่ทุกปีโอ้โหคนไปเป็นหลายๆแสนคนครับนะครับอย่างอีกอันนึงพี่ยุทธตะลุยกินซีฟู้ดที่เยาวราชพี่ยุทธข้ามปีใหม่โอ้ตะลุยกินเออดีน่าสนใจดีไหมพี่ยุทธดีดีแล้วก็สวดมนต์เสร็จทางเยาวราชเนี่ยเขาเปิดกันตีสี่ตีห้าเปิดถึงเช้าพี่ยุทธสวดมนต์ข้ามคืนเสร็จเราไปหาอะไรทานกันอร่อยๆตะลุยกินซีฟู้ดที่เยาวราชกันมีซีฟู้ดที่เยาวราชแล้วมีที่ไหนต่อยนะพี่ก็อย่างที่ใหม่ที่เราสังเกตว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาเลยอย่างสโนว์ทาวน์พี่ยุทธครับที่เกตเวย์ก็ไม่เขาบอกใครอยากหนาวสุดขั้วข้ามปีใหม่นะลองชวนกันไปดูพี่ยุทธที่สโนว์ทาวน์ที่เอกมัยใช่ครับเป็นหิมะเทียมที่เขาจัดทำขึ้นมาเขาบอกว่าหิมะเทียมของเขาเนี่ยหนาถึง 30-40 ซมเลยนะใกล้ๆเรานี่เองพี่ยุทธในกรุงเทพนะครับแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาบอกว่าถ้าจะชมไฟสวยๆต้องที่นี่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับซึ่งสืบทอดกันมาหลายปีแล้วก็เป็นจุดหนึ่งอันดับต้นๆที่คนกรุงเทพมักจะไปเขาดาวกันที่นั่นครับครับแล้วแถวๆท่าพระอาทิตย์ถึงท่าเตียนแถวนั้นมีอะไรพี่เขาบอกว่าอย่างนี้พี่ยุทธครับเขาบอกให้ไปหาของอร่อยกินนะไปที่สนามหลวงไปเดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์ดูไฟสวยๆพี่ยุทธเหมือนย้อนยุคเดินดูเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลกเราไปดูหน่อยครับมีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตโอ้เยอะแยะเลยครับพี่ยุทธหลายรูปแบบพี่ยุทธก็แต่ว่าเราจะชวนกันไปไหนดีไหมเนี่ยปีใหม่เนี่ยพี่ยุทธไม่ได้ไปไหนนี่เมื่อกี้พี่พูดแล้วผมสนใจซีฟู้ดเยาวราชอ่ะโอเคครับเราเจอกันเลยพี่ยุทธจะไปทัวร์กินข้ามปีใหม่กันหลังจากที่สวดมนต์ข้ามคืนเสร็จแล้วแล้วก็เที่ยวชิลกินของอร่อยแถวๆตลาดน้ำก็มีใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าถ้าพูดถึงตลาดน้ำเนี่ยให้คิดถึงโออิซิสเลยนะเป็นแหล่งรวมของอร่อยของคนกรุงไปแล้วพี่ยุทธโอ้มีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเยอะแยะไปหมดเลยโอ้เลือกเอาเลยจะไปที่ไหนหรือจะไปเป็นที่ไดโนซอร์แพลเน็ตทีมพาร์คไดโนเสาร์ก็ได้ใช่ไหมแถวสุขุมวิทนะใช่ใกล้ๆนี่เองครับสุขุมวิท22ตรงข้ามเอ็นโคเทียเนี่ยพี่ยุทธโอ้โหที่เที่ยวเยอะแยะครับปีใหม่ที่เที่ยวกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะใช่ครับอยากจะให้เรามีความสุขกันนะครับหลังจากสวดมนต์ข้ามปีแล้วนะครับมีความสุขกันแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการมีสติเวลาทำกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้าย Friday Special Talk วันนี้ครับเนื่องจากใกล้แล้วที่จะถึงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็เรียนเชิญพี่ขุมนะได้อำนวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆรายการที่รักของเราส่งท้ายรายการวันนี้ซะหน่อยเชิญครับพี่ขุมครับได้ครับพี่ยุทธครับท่านผู้ฟังครับปี2559เนี่ยกำลังจะผ่านพ้นไปด้วยดีเรากำลังจะก้าวสู่ปีใหม่นะครับขอให้ท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ยุทธทีมงานโดยเฉพาะแฟนคลับผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งกายทั้งใจแล้วก็ทั้งสุขภาพของกระเป๋าครับพี่ยุทธขอให้มีความสุขสมหวังก้าวสู่ปีใหม่2560ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลขราคา1647นะครับ1647นะครับใช่ครับเอาละครับก็ขอให้พี่ขุมนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะฮะออฟฟิศตั้งเยอะก็ขอให้พุงลดนะครับขอให้หน้าเด้งนะครับขอให้มีความร่ำรวยมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่กลุ่มครับนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะครับพี่ได้ครับปีหน้าเจอกันพี่ยุทธครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่กลุ่มครับขอบพระคุณครับพี่ยุทธสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเรนท์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟกจำกัดนะครับในช่วงของคุยสบายๆบ่ายวันศุกร์ Friday Special Talk นะครับ
ฟังสดๆก็ได้หรือสามารถฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามวันนี้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลคำถามถามว่าวันขึ้นปีใหม่เดิมของไทยอ่ะก่อนที่จะกำหนดวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เนี่ยทราบไหมครับว่าวันขึ้นปีใหม่เดิมของไทยเนี่ยตรงกับวันอะไรระหว่างข้อ1 1เมษายนข้อ1 1เมษายนหรือข้อ2 13เมษายนหรือข้อ2 13เมษายนถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้มีเสื้อโปโล Friday Special Talk Limited Edition ให้ลุ้นกันด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับ Money Shot โดยผมยุทธนาจะกลับมาใหม่ปีหน้านะครับวันและเวลาเดิมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทาง FM 97 แห่งนี้เสาร์และอาทิตย์พบกันในรายการวิทยุ Money Plus เริ่มต้นบ่าย 3:00 น.นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัด รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา.com